หลังจากที่มีการประเมินทั้งฝ่ายทางคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ตัวน้องๆเองด้วยนะครับวันนี้ก็ได้เข้ามาประชุมกันเพื่อที่จะทำเป็นข้อตกลงนะครับเขาเรียกว่าเป็นข้อตกลงในการรับเด็กทั้งสองเนี่ยครับไปดูแลนะครับซึ่งข้อตกลงเนี้ยก็มีการกำหนดขึ้นมานะครับโดยทางทีมเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะฮะแล้วก็ทางฝ่ายคุณพ่อและคุณแม่ด้วยนะครับก็เป็นอันว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยต้องปฏิบัติตามข้อตกลงนะฮะอย่างเคร่งครัดนะครับมันเป็นช่วงนี้ยังจะเป็นไม้อ่อนอยู่นะครับยังไม่ใช่ไม้แข็งเพราะว่าเราไม่อยากที่จะใช้ไม้แข็งนะครับเราไม่อยากที่จะดำเนินคดีใครหรืออะไรยังไงนะครับก็ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดข้อตกลงขึ้นมานะครับก็จะเป็นการที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจะดำเนินการในขั้นต่อไปนะฮะซึ่งขั้นต่อไปเนี่ยก็จะคือการที่อาจจะต้องถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการเลี้ยงดูบุตรนะครับก็ตอนเบื้องต้นวันนี้ก็เท่านี้ครับในเบื้องต้นตอนนี้นะครับหลังจากการเจรจาระหว่างพ่อกับแม่ของเด็กเนี่ยผ่านไปประมาณเกือบ2ชั่วโมงได้ตั้งแต่บ่าย3ได้ได้ที่ดีมั้ยเอาตรงไหนไม่ๆๆเข้าไปคุณเลยไปกินเอามาดีกว่ามั้ยไม่น่าจะเอาลงโอเคขอจะตัวลงนะอีกนิดเดียวครับก็วันนี้นะครับก็ได้มีการลงชื่อนะครับลงนามกันทั้งสองฝ่ายนะครับในข้อตกลงที่จะรับบุตรกลับไปเลี้ยงดูนะฮะก็อย่างที่กล่าวไปว่าถ้าสมมติว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยผิดสัญญาในข้อตกลงนะครับซึ่งข้อตกลงเนี้ยขอแจ้งว่าส่วนหนึ่งน้องๆทั้งสองคนเนี่ยเป็นผู้กำหนดด้วยนะฮะก็เป็นความยินยอมของหลายๆฝ่ายนะครับถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยผิดสัญญาหรือข้อตกลงเนี่ยทางคณะทำงานของเราก็อาจจะดำเนินการในขั้นต่อไปก็คืออาจจะถึงขั้นในการเพิกถอนสิทธิ์ในการที่จะเลี้ยงดูบุตรของเขาอะนะครับแล้ววันนี้เนี่ยก็สรุปแล้วเนี่ยน้องๆเนี่ยก็ออกจากทางบ้านพักเรียบร้อยนะฮะก็ไปอยู่ในความคุ้มครองของทั้งฝ่ายทางคุณพ่อและคุณแม่ก็เราคุยกันจนกระทั่งทั้งสองฝ่ายเนี่ยครับมีความพอใจว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดของเด็กนะฮะเราเอาประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นที่ตั้งถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่พอใจก็ต้องทำใจฮะเพราะว่าสิ่งที่เราสรุปออกมาตกผลึกกันแล้วในวันนี้เนี่ยคือประโยชน์สูงสุดของเด็กครับตัวน้องเองพอใจกับพ่อหรือไม่พอใจตัวน้องเองพอใจกับพ่ออ๋อพอใจครับพอใจเพราะว่าข้อตกลงเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากตัวน้องเองที่เขาเป็นคนกำหนดนะฮะว่าเขาต้องการอะไรบ้างนะครับก็ทุกฝ่ายก็พอใจแล้วก็เป็นไปได้ด้วยดีครับแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาประเมินกันใหม่ก็ทางเจ้าหน้าที่ยังไม่หยุดทำงานนะฮะจะต้องมีการประเมินอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งทุกด้านนะฮะทั้งฝ่ายคุณพ่อคุณแม่และตัวเด็กเองเนี่ยครับต้องถูกประเมินอย่างเข้มข้นว่าต่อไปเนี่ยหลังจากน้องเขากลับบ้านไปแล้วเนี่ยการดูแลเนี่ยยังดูแลตามระดับมาตรฐานอยู่หรือเปล่านะครับหรือว่าเด็กถูกกระทำอะไรต่อเนื่องหรือเปล่านะครับก็ต้องดูแลกันต่อไปครับต้องประเมินกันต่อไปคุณก็ได้น้องไหนกับพ่อน้องเป็นแม่ตอนนี้เนี่ยก็คือสลับกันนะฮะสลับกันดูแลนะครับทั้งคู่เนี่ยมีอำนาจในการดูแลทั้งคู่นะครับอันนี้ก็คือจากความต้องการของน้องเขาด้วยนะฮะก็ไม่ได้ระบุชี้ชัดหรือแน่นอนว่าใครอยู่กับใครอะไรยังไงครับต้องรับมือหรือจะต้องหาทางแก้คือตอนนี้ครับเจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ที่ดูแลเคสนี้อยู่นะฮะเขาจะติดตาม
การใช้ชีวิตของเด็กอย่างต่อเนื่องนะครับในขณะที่อยู่ที่บ้านทั้งสองฝ่ายนะฮะก็แต่ละวันแต่ละครั้งที่ลงพื้นที่เนี่ยก็จะประเมินทุกครั้งนะครับว่าเด็กมีชีวิตอะไรยังไงนะครับได้รับการดูแลอย่างถูกต้องแล้วก็ดีหรือเปล่านะครับแล้วก็ทุกครั้งก็จะมาประเมินถึงความเหมาะสมว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีความพร้อมที่ยังจะดูแลเด็กอยู่หรือเปล่าครับแล้วที่ผ่านมาจากการที่ประเมินนะคะทางฝ่ายพ่อฝ่ายแม่มีผ่านการประเมินทางฝ่ายคุณแม่เนี่ยอาจจะมีปัญหานิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาอะไรที่ยิ่งหนักนะครับก็อาจจะต้องได้รับการดูแลรักษาเยียวยาอะไรเงี้ยนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาอะไรที่หนักส่วนใหญ่จะเป็นการปรับความเข้าใจในทางที่จะเลี้ยงดูบุตรหลานให้ถูกต้องมากกว่านะครับส่วนทางคุณพ่อก็ได้รับการประเมินเหมือนกันนะครับก็ทั้งสองฝ่ายครับก็ต้องมีการปรับการเลี้ยงดูนะครับให้มันเหมาะสมทั้งสองฝ่ายครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคตอนนี้ผลสรุปก็ออกมาแล้วนะครับสรุปว่าทั้งฝ่ายพ่อและฝ่ายแม่เจรจาจบลงกันด้วยดีนะครับซึ่งก็มีข้อตกลงที่อยู่ตรงกลางกันด้วยนะครับว่ามีการเซ็นสัญญาลงนามไว้ด้วยนะครับสำหรับข้อตกลงตอนนี้น้องทั้งสองคนนะครับทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงเนี่ยสลับกันอยู่กับพ่อแม่ไม่ได้กำหนดแบบตายตัวว่าใครจะอยู่กับใครนะครับซึ่งหลังจากนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งนึงนะครับว่าหลังจากน้องๆทั้งสองคนเนี่ยกลับไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วคุณภาพชีวิตของน้องจะเป็นยังไงนะครับซึ่งก็จะมีการตรวจอย่างละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งถ้าหากว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีการทำผิดสัญญาที่เซ็นลงนามกันวันนี้นะครับทางหน่วยงานก็จะตัดสิทธิ์ในการเลี้ยงดูแลบุตรของทั้งพ่อและก็ฝ่ายแม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อสรุปคร่าวๆที่ตกลงกันนะครับทั้งสองฝ่ายแฮปปี้ดีครับผมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับซึ่งข้อตกลงในวันนี้นะครับถือว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นความสมัครใจและก็ความประสงค์ของน้องๆด้วยนะครับที่มีผลเกี่ยวกับการตัดสินใจการสรุปผลในวันนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าน้องๆยังไม่ได้กำหนดแน่ชัดว่าผู้ชายหรือว่าผู้หญิงหรือว่าใครจะอยู่กับคุณพ่อกับคุณแม่ตอนนี้ทั้งคุณพ่อและก็คุณแม่มีบทบาทในการดูแลลูกทั้งสองคนอย่างเท่าเทียมกันนะครับก็การเจรจาเกือบ2ชั่วโมงนะครับก็สรุปวันนี้แฮปปี้ดีนะครับทั้ง2ฝ่ายเนาะแล้วก็มีการเซ็นสัญญายืนยันตกลงกันด้วยว่าหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับทำผิดข้อตกลงตรงนี้ก็จะมีการตัดสิทธิ์ในการเลี้ยงดูบุตรนะครับวันนี้น้อง2คนได้ออกกลับไปอยู่ในความดูแลของคุณพ่อคุณแม่แล้วนะครับตอนนี้เราก็ต้องติดตามการต่อไปนะครับว่าหลังจากมีการตรวจสอบแล้วคุณภาพชีวิตของน้องจะดีขึ้นไหมนะครับหรือว่าจะเป็นยังไงนะครับขอบคุณทุกเพจสำหรับการติดตามมากเลยนะครับสรุปวันนี้คือทุกฝ่ายแฮปปี้ดีนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ